อรุณสวัสดิ์ในวันที่5ธันวาคม2555นะคะวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติค่ะที่จังหวัดพะเยานะคะได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติค่ะโดยได้จัดขึ้นที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองนะคะซึ่งกิจกรรมหลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมในการปล่อยปลาลงสู่กว้านพะเยาค่ะและประธานในวันนี้นะคะก็คือท่านชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ร่วมเป็นประธานในพิธีการทำบุญตักบาตรในวันนี้ค่ะและเนื่องในโอกาสนี้นะคะท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยาร่วมกับข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะคะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันนี้ด้วยค่ะขอให้บุญกุศลในครั้งนี้นะคะส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เป็นร่มโพร่มไทรของชาวไทยไปนานๆค่ะแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวพะเยาได้รับความสุขความเจริญจากผลบุญผลกุศลในครั้งนี้ค่ะดิฉันจิราวันจีรการนิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยาของสำนักงานแพทยชุมชนจังหวัดพะเยารายงานค่ะThank you.